King Power เข้าใจนักเดินทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตกลับสู่ช่วงที่2ของรายการค้นเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับในตอนต้นรายการเราได้พูดคุยกับเกษตรกรรุ่นใหม่คุณปุ้ยดวงพรเวชสิทธิ์เกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้อำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีถึงการเริ่มต้นทำสวนผลไม้ต่อจากคุณแม่และอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เจอเรามาดูกันต่อนะครับว่าคุณปุ้ยจะมีวิธีแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆอย่างไรบ้างปัญหาเรื่องการออกผลเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาจากคนที่เขารู้อะค่ะว่าสาเหตุแล้วจริงๆอ่ะอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ออกดอกด้วยการไปลงแปลงจริงค่ะลงแปลงจริงในละแวกใกล้ๆเนี่ยค่ะว่าคนที่เขาบอกว่ามันพร้อมจะออกดอกแล้วนะใบมันแสดงอาการยังไงคือด้วยเหตุที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องไปศึกษาบ่อยๆค่ะเราเขาก็จะบอกเราเลยว่าเฮ้ยยอดมันต้องตั้งขึ้นนะใบมันก็จะเชิดขึ้นนิดนึงแล้วมันก็จะบิดคือไอ้ข้อความอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไปเห็นในแปลงเนี่ยเราจะจินตนาการไม่ออกว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยมันใช่หรือยังจนเราต้องไปดูแปลงนี้เขาใช้ได้แล้วอีกแปลงล่ะเขาบอกเขาใช้ได้หรือยังแล้วใบมันแสดงอาการยังไงค่ะเราก็ต้องไปดูใบเป็นหลักค่ะหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าข้อเหี่ยวแล้วเนี่ยเหี่ยวยังไงมันเป็นร่องลึกแค่ไหนเราก็ต้องไปที่สวนเขาเพื่อให้เขาชี้ว่านี่ขนาดนี้ใช้ได้ขนาดนี้ยังใช้ไม่ได้ค่ะองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากมาเป็นเกษตรกรด้วยตัวเองมีอะไรอีกบ้างครับก็คือส่วนใหญ่เลยเนี่ยพี่จะได้จากการแนะนำตัวบุคคลหรือองค์กรผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอค่ะก็คือพอเขาแนะนำเราเสร็จเราก็ไปหาคนที่เขาแนะนำเนี่ยแล้วก็ไปถามเคล็ดลับความรู้จากเขาค่ะหรือสำนักงานที่เป็นกรมวิชาการเราก็ไปถามเทคนิคคือปุ้ยหาความรู้ทุกที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์วิชาการค่ะขยายความได้ไหมครับว่ามีเทคนิคเคล็ดลับในเรื่องใดบ้างหลักๆเลยอ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อมังคุดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องโศกมากมันก็สามารถให้ดอกได้หรืออากาศหนาวเนี่ยมันมีผลกับการออกดอกมังคุดอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยในการส่งเสริมการออกใบเขาต้องการแดดต้องการช่วงแล้งกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เทคนิคส่วนใหญ่เทคนิคของแต่ละสวนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยส่วนหนึ่งก็จะทำอย่างนึงส่วนหนึ่งก็จะทำอย่างนึงเราก็ต้องเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตัวเองอย่างเช่นผู้ใหญ่กันเนี่ยก็จะเน้นเรื่องน้ำหมักเลยน้ำหมักคุณภาพสูงหมักทุกอย่างที่หมักได้ค่ะเอาในสวนมาหมักแล้วก็ใช้ไปกับระบบน้ำค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องใบเนี่ยเราต้องใช้น้ำหมักตัวหนึ่งอาจจะเป็นน้ำหมักจากพืชจากใบไม้ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดสวนที่มันเป็นส่งเสริมการออกดอกมันก็จะได้จากไข่จากนมจากปลานะคืออันนี้เราก็ได้เทคนิคการลดต้นทุนแล้วก็เห็นผลการใช้ได้จริงว่ามันใช้แล้วมันได้จริงๆนะจากผู้ใหญ่กันส่วนของพี่นุ้ยเนี่ยก็จะเป็นการให้แร่ธาตุบังคับมันเลยแกต้องออกวันนี้พรุ่งนี้นะเขาก็จะใช้ส่วนของธาตุอาหารเข้าไปจัดการมันทราบมาว่าการปลูกผลไม้แบบปลูกเพื่อขายอาจจะต้องใช้สารเคมีเยอะมากส่วนตัวแล้วในฐานะเป็นชาวสวนผลไม้เหมือนกันคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับก็คือตอนนี้หลังจากที่ไปศึกษาเกษตรอินทรีย์มาเราก็จะรู้ว่าระบบนิเวศในดินเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นจุลินทรีย์มีประโยชน์ไส้เดือนมีประโยชน์เราก็เลิกใช้ยาฆ่าหญ้ามา4ปีแล้วแล้วก็จะใช้วิธีการตัดหญ้าเอาหลังจากนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นอาหารของไส้เดือนเนี่ยเราก็จะเติมให้เขาเรื่อยๆพอเติมให้เขาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเนาะเราก็จะสังเกตจากขี้ไส้เดือนอาหารที่เราให้กับเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกต้นกล้วยเนี่ยค่ะเราสับแล้วเราก็ใส่โคนเขาไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นพัฒนาการก็คือมันจะมีขี้ไส้เดือนขึ้นมาเราขุดเราอะไรไปตรงไหนเราก็จะเจอไส้เดือนเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เราก็จะใช้วิธีการหมักพอดอหมักทุกอย่างที่มันมีประโยชน์อะค่ะที่เราไปเรียนรู้มาแล้วก็จะใช้ในการใส่ไปทางดิน
ถามถึงเรื่องศัตรูพืชบ้างมีวิธีจัดการยังไงครับศัตรูพืชของมังคุดเนี่ยคือมังคุดเป็นพืชที่มีศัตรูพืชน้อยมากเราก็ระวังแค่ช่วงระยะผลอ่อนหรือใบอ่อนเท่านั้นศัตรูพืชเขาก็จะมีแค่เพี้ยไฟกับหนอนช่อนใบถ้าสภาพอากาศปิดๆเนี่ยไม่ค่อยมีแดดเพี้ยไฟก็จะไม่ค่อยมีเราก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแต่หนอนช่อนใบอ่ะเราอาจจะมีใช้สารชีวพันธุ์บ้างพวกสารบิวเวอเรียอะไรพวกนี้ค่ะเรามาดูกันครับว่าการทำน้ำหมักของคุณปุ้ยนั้นจะมีส่วนผสมอะไรบ้างหลังจากที่เราไปเรียนรู้วิธีการทำน้ำหมักจากหลายๆที่แล้วก็เอามาปรับใช้ที่สวนเราค่ะก็คือต้นไม้เราต้องการอะไรเนาะเราก็มีสูตรของเราสูตรอันนี้เป็นสูตรที่เหมาะสำหรับพืชสวนนะคะพืชสวนเลยก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุเข้มข้นมากเราก็จะใส่ไข่ไก่น้ำมะพร้าวแล้วก็นมสดสัดอัตราส่วนก็จะเป็น30 30 30 10ส่วน10ก็คือน้ำตาลค่ะก็หมักไว้ประมาณ1เดือนขึ้นไปค่ะแล้วก็เอามาใช้ได้ตั้งแต่ระยะบำรุงต้นไปเรื่อยๆเลยเพิ่มความสมบูรณ์แล้วก็ช่วยเร่งให้เขาออกดอกเร็วได้แล้วก็ติดผลได้ดีขึ้นช่วยส่งเสริมการแตกรากด้วยค่ะนี่ก็เป็นสูตรที่เราไปเรียนรู้มาแล้วก็เอามาปรับใช้กับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็สรุปแล้วว่ามันค่อนข้างจะมีผลที่ดีกับมังคุดค่ะต้นกล้วยอันนี้เราเอามันออกแล้วเพราะว่าพอเข้าปีที่3มันจะไม่ค่อยงามแล้วเราก็ต้องแต่งกอมันออกล้างกอแล้วก็ปลูกใหม่ส่วนไอ้ที่สับทิ้งเราก็โยนเข้าคนมังคุดเพื่อให้เป็นอาหารของไส้เดือนคือมังคุดเนี่ยมันเป็นพืชรายปีอะค่ะเราจะได้เงินแค่ครั้งเดียวแล้วก็มีการปลูกพืชเสริมเป็นพืชรายเดือนก็คือโกโก้แล้วก็กล้วยโกโก้เนี่ยเราจะเก็บทุกเดือนค่ะมันเป็นค่าใช้จ่ายแรงงานเราเนาะแล้วก็ส่วนกล้วยเนี่ยเราจะตัดทุกสัปดาห์ก็จะเป็นเงินเพื่อมาใช้จ่ายหมุนเวียนในรอบปีค่ะส่วนอันนี้ก็พืชตัวใหม่ที่เพิ่งจะลงนะคะก็จะเป็นหมากเนื่องจากหมากเนี่ยระบบรากเขาจะเป็นรากลอยส่วนมังคุดเนี่ยจะเป็นรากลึกเขาจะสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่มันไม่เบียดเบียนกันหมากก็เขาจะสูงชะลูดขึ้นไปเลยพุ่มเขาก็จะไม่เกะกะมังคุดค่ะก็จะเป็นพืชเสริมอีกตัวนึงหมากเนี่ยจะเก็บปีหนึ่งประมาณ5-6รอบค่ะก็สามารถทำรายได้ระหว่างปีได้ค่ะแล้วก็ไม่กินพื้นที่ด้วยหมากตอนนี้ตลาดส่งออกเริ่มดีค่ะก็ตั้งแต่ระยะ1ผลมีอายุ 1-6 สัปดาห์เนี่ยเขาก็จะขายเป็นหมากอ่อนส่งไปไต้หวันส่งไปจีนกินเป็นผลสดค่ะถ้าอายุมากกว่านั้น2-4 เดือนไปแล้วเนี่ยก็จะขายเป็นเขาเรียกหมากแดงก็คือรอให้ผลมันแก่แล้วก็แกะเม็ดขายก็จะไปโซนตลาดอินเดียเอาไปทำส่วนผสมของสีย้อมผ้าบ้างอะไรบ้างค่ะตัวนี้ก็เป็นพืชอนาคตอีกตัวหนึ่งเรื่องของหมากซึ่งเป็นพืชเสริมตัวใหม่ยังไม่จบนะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องหมากและเคล็ดลับการทำสวนของคุณปุ้ยกันต่อรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำเกษตรที่คุณปุ้ยได้เรียนรู้มาด้วยว่าคืออะไรและใช้อย่างไรรับรองว่าน่าสนใจและมีประโยชน์มากๆเลยล่ะครับหลักๆของปุ้ยเลยเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยปุ้ยต้องเปิดแผนที่อากาศดูก่อนว่าพายุมันจะมาถึงเราหรือยังจะมาถึงเราวันไหนมีเวลาให้เราเตรียมความพร้อมเนี่ยกี่วันค่ะเมื่อพายุเข้าถึงฝั่งแล้วมันจะมีผลกระทบกับเรากี่วัน